สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมอปลาน้ำฟ้าทิ้งชีวิตคนหนูอยู่เรือนหอไม่หรูหราแต่เป็นสุขยกสามีเป็นสัตบุรุษหลายคนคงจะรู้กันอยู่แล้วว่าหมอปลามือปราบสัมภเวสีมีภรรยาสวยมากซึ่งน้ำฟ้าระพัดสอนก็ได้มาเปิดใจเล่าถึงความรักของเธอและหมอปลาพร้อมกับยืนยันเสียงหนักแน่นว่าเป็นเพราะหลงรักในความดีของผู้ชายคนนี้ซึ่งหมอปลาและน้ำฟ้าเล่าให้ฟังว่าคบกันเข้าปีที่7ตอนแรกคิดว่าบ้าแต่พอมาฟังเขาก็บอกให้รวยบุญไม่ต้องรวยทรัพย์สินมีอะไรขายไปเลยมาเลี้ยงคนซึ่งตอนแรกเราไม่ได้มีความคิดแบบเดียวกับเขาตอนแรกยังเห็นแก่ตัวแต่พอมาสัมผัสเขาและเขาสอนให้รู้จักแบ่งปันและเอื้ออาทรเขาบอกถ้าจากไปเอาเงินไปไม่ได้แต่เอาบุญไปได้ก็เลยลองทำดูพอทำแล้วร่างกายและสุขภาพดีขึ้นรู้สึกว่ายิ่งให้ยิ่งได้จริงๆเขาดีมากเขาเป็นสัตบุรุษที่น่ายกย่องจริงๆค่ะถ้าเห็นจากการกระทำและคำพูดตักข้าวให้คนกินได้มีคนมาแล้วมาใส่รองเท้าของเขาเขาก็ให้คนอื่นไปยอมเดินเท้าเปล่าหลงรักความดีที่เขาทำก็ขนเงินขนทองมาให้เพื่อให้เขาได้ต่อยอดช่วยคนแต่เขาไม่เอาแต่ชวนให้ซื้อที่ให้คนอยู่ฟรีเขาเอาเขาชวนให้อยู่ช่วยคนบอกอยู่ให้ต่ำแต่ทำอย่างสูงมดดำยังบอกอีกว่าจริงๆชีวิตของคุณน้ำฟ้าและไลฟ์สไตล์ของคุณน้ำฟ้าเป็นลูกคุณหนูเลยชอบไปเที่ยวเมืองนอกเป็นคนร่ำรวยเลยแต่พอเจอหมอปลาก็กลับบ้านไปเอาสมบัติของแม่ไปขายหมดเกลี้ยงเพื่อเอาเงินไปช่วยหมอปลาทำพิธีกรท่านอื่นๆต่างแซวเล่นว่านี่มันทำเสน่ห์ใส่แล้วทั้งนี้มดดำก็เผยว่าจริงๆแล้วคุณน้ำฟ้ามีนักการเมืองจีบเยอะมากเป็นที่รู้จักในจังหวัดแต่คุณน้ำฟ้ากลับเลือกหมอปลาโดยหมอปลาเผยต่อว่าแต่ก่อนที่จะเจอคุณน้ำฟ้าตนฝันเห็นนางฟ้ามาขออยู่ด้วยแต่ทุกวันนี้สมบัติที่ผมมีให้เป็นชื่อเขาหมดเลยเพื่อให้เขาสบายใจที่เขามาอยู่กับผมผมไม่เคยหวังสมบัติเขาเลยทองแหวนเพชรนาฬิกาโรเล็กซ์ผมคืนเขาหมดไม่ได้อยากได้อะไรอยากได้แค่ตัวเขาวันข้างหน้าไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่สมบัติไม่เอาเลยหมอปลากล่าวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ